เสร็จแล้วเราก็ได้ชิมเมนูชูสุขภาพผักหวานบ้านต้มกะทิใส่กุ้งกุ้งสดกุ้งสดแต่เราไปเวฟให้มันสุกเนาะอร่อยมากค่ะหอมน้ำตาลตะโหนดใส่น้ำตาลตะโหนดไปหน่อยนึงน้ำกะทิใส่กระทะไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะพอกะทิเดือดพอน้ำกะทิเดือดก็ใส่เกลือลงไปหน่อยนึงค่ะใส่กะปิปลายช้อนนี่เลยค่ะแล้วก็น้ำตาลตะโหนดจะใส่น้ำตาลทรายธรรมดาก็ได้นะคะพอน้ำกะทิเริ่มเดือดอีกครั้งก็ใส่ผงปรุงรสลงไปหน่อยนึงค่ะแล้วแต่ชอบนะคะแล้วก็ตามด้วยกุ้งสดที่เวฟไว้แล้วนะคะเวฟพอให้สุกไม่ให้สุกมากค่ะเพื่อความสะดวกเนาะเทลงไปค่ะแล้วก็ผักหวานที่เราเด็ดเอาไว้แล้วนะคะผักหวานบ้านที่เราเด็ดไว้แล้วเนาะพอผักหวานยุบตัวเราก็ใส่หัวกะทิที่เหลือที่เราแบ่งไว้นะคะใส่ลงไปเทราดลงไปเลยค่ะรอสักพักหนึ่งให้น้ำกะทิเดือดปุดๆแป๊บหนึ่งค่ะแล้วก็พอแล้วเนาะเสร็จแล้วเราก็ได้ชิมเมนูชูสุขภาพผักหวานบ้านต้มกะทิใส่กุ้งสดแต่เราไปเวฟให้มันสุกเนาะอร่อยมากค่ะหอมน้ำตาลตะโหนดใส่น้ำตาลตะโหนดไปหน่อยนึงเต็มปากเต็มคำค่ะอร่อยมากผักหวานบ้านเขาจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวของเขาเนาะรสชาติกลมกล่อมหวานหน่อยใครลองแล้วจะติดใจผักหวานบ้านต้มกะทิใส่กุ้งตัวโตเราไม่มีกุ้งตัวโตเราก็ใส่กุ้งตัวแค่นี้เนาะช่วงนี้โควิดระบาดรุนแรงดูแลรักษาสุขภาพนะคะเพื่อนๆ เป็นห่วงทุกคนค่ะขอบพระคุณที่รับชมจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของรุ่นนี้ชาแนลค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ อร่อยวางไม่ลงค่ะสุดยอดปลูกเองกินเองผักปลอดสารพิษเป็นทั้งไม้ประดับในสวนเป็นทั้งอาหารเลิศรสได้สุขภาพที่ดีเวลาเราเดินเข้าไปในสวนก็สดชื่นแบ่งพื้นที่สักนิดหนึ่งไว้ลงต้นผักหวานบ้านค่ะ